ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 รับประกันเก่งจริงบูโน่มั่นใจลาสโมสไฮรุ่นพรสวรรค์เพียบบูโน่เฟร์นานกองกลางกัปตันทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อมั่นว่าลาสโมสไฮรุ่นกองหน้าดาวรุ่งชาวเดนมาร์กเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และสามารถช่วยทัพปีศาจแดงให้ประสบความสำเร็จได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจทุ่มเงินสูงถึง72ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,168 ล้านบาทเพื่อคว้าตัวดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กมาจากแอตแลนต้าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ช่วงต้นซีซั่นยังไม่ได้ลงสนามเนื่องจากต้องพักฟื้นร่างกายจากอาการบาดเจ็บที่หลังอย่างไรก็ตามฮอยลุนสามารถลงเล่นเปิดตัวกับเรดเดวิลแล้วในฐานะตัวสำรองช่วง25นาทีสุดท้ายในเกมแพ้อาร์เซนอล1ประตูต่อ3เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วโดยฟอร์มการเล่นของนักเตะก็ถือว่าน่าประทับใจสำหรับเอริกเทนฮากกุนซือชาวรัฐอย่างมากก่อนหน้านี้คริสเตียนมูรุตผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสโมสรฮอสโฮมฮุสเตรอตทีมสมัครเล่นในแดนโคนมซึ่งฮอยลุนเคยมาฝึกปรือฝีเท้าจนกระทั่งอายุ12ปียอมรับว่าแปลกใจที่นักเตะรายนี้ได้ย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่ทั้งๆที่มีพรสวรรค์น้อยกว่าพี่น้อง2คนของเขาด้วยซ้ำสำหรับเรื่องนี้แฟนนันต่างมุมต่างมองโดยมั่นใจว่าหัวหอกวัย20จะไปได้สวยกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนเขาเป็นคนที่พยายามพูดคุยกับทุกๆคนโดยตลอดเขายังเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมเห็นจนถึงกระทั่งตอนนี้แน่นอนว่าเขาต้องทำงานหนักเพราะเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมเขาจะต้องเรียกความฟิตให้ได้เร็วที่สุดผมคิดว่าเขาจะนำพลังและความแข็งแกร่งมาสู่ทีมรวมทั้งหวังว่าเขาจะยิงประตูได้เยอะๆผมอยากประสานงานร่วมกับเขาอยากประสานงานเล่นกับผู้เล่นริมเส้นและกองหน้าคนอื่นพอผมพูดมาตลอดว่าผมอยู่ที่นี่และทุกๆคนที่อยู่เบื้องหลังที่นี่ก็ทำเพื่อสโมสรแห่งนี้แล้วอยากให้พวกเขามีความสุขที่สุดและรู้สึกว่าบอลจะมาถึงพวกเขาและทำให้พวกเขามีโอกาสแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับการที่พวกเขาจะได้ประตูและนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการบูโน่เฟร์นันด์ร่ายยาว